ตอนนี้ขอให้ทุกคนนะครับพับกบพบกับแท็กแอนโลซี่หายไปอีกแล้วครับเชื่อว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยต้องรักการช้อปปิ้งแน่นอนเดี๋ยวเรามาตามติดชีวิตการช้อปปิ้งของเธอดีกว่าครับตามเลยครับโอ้แม่สาวน้อยเธอช่างดูน่ากลัวเหลือเกินกับของที่ดูน่ากลัวเยอะแยะอะไรขนาดนี้โรซี่ตามหาทั่วร้านเลยเนี่ยช้อปปิ้งเหรอไม่ใช่ค่ะต้องทำอะไรทำไมคิดแบบนั้นโอ้ไม่คิดแบบนั้นก็บ้าแล้วเนี่ยเต็มไม้เต็มมือเลยเนี่ยดูเฉยเฉยดูเฉยเฉยใช่ค่ะโอ้แต่หนักแล้วเหรอใช่แค่ดูเฉยเฉยนะถ้าคิดจะซื้อต้องใส่เหมาไปครึ่งร้านเลยเนี่ยแต่โรซี่มีแต่ของสวยๆเต็มไปหมดเลยนะใช่ไหนก็หยิบมาแล้วเรียนรู้คำศัพท์จากของพวกนี้เลยดีกว่าโอเค so our first one muscle sleeveless shirt muscle sleeveless shirt เกือบแล้วแต่ไม่ถูกต้องแล้วเรียกว่าอะไรอ่ะ okay so we call this one a tank or a tank top I would like to buy a tank top good I would like to buy a black tank top โอ้เจ๋งอยากรู้อีกนะอย่างสีส้มๆ Oh this one do you know the word for this one this one มันยากนิดหน่อย professional เลยอันนี้รู้เลย sport bar sports bar sports bar ถูกไหมถูกแล้ว how did you know โอ้คนไทยเรียกทับศัพท์คำนี้ตลอด okay but you have to do British accent yeah sports bar good in Thai sport How do you say Thai accent? Sport bar. Sport bar. Sport. Okay, I need my chat. Hot, hot. Okay, these ones. Da-da! Warm pants. Warm pants. ต้องมี S ด้วยเพราะว่ามันมีเป็นขาคู่อ่ะมันต้องมี S. Okay, ถูกต้องแต่คำว่า warm pants อันนี้ไม่ถูกต้องแล้วเรียกว่าอะไรอ่ะ Okay, so we say sweatpants. Sweatpants.Good. ก็คือเกงวอร์มนั่นเองนะครับOkay. ต่อไปเลย The last word uh-huh. I don't have it here but leggings Leggings นึกออกเลยที่มันรัดๆแล้วก็ที่ใส่กับกระโปรงด้วยที่มันเหมือนคล้ายๆกางเกงในอะไรยาวเหลือเกินถึงข้อเท้าอ่ะก็ถูกต้องแต่จริงๆแล้วไม่ต้องใส่กระป๋องด้วยใส่ leggings อย่างเดียวเลยก็ได้ออกกำลังกายใช่อ๋อแล้วเขาเรียกว่า leggings leggings ต้องเติม sการช้อปปิ้งของโรซี่ก็ทำให้เราเนี่ยได้รู้คำศัพท์เยอะขนาดนี้แล้วเราต้องมาทบทวนเพื่อความแม่นอีกสักครั้งครับโอเค so the first word we learned was tank or tank top เสื้อกล้ามครับ next we have sports bra ก็สปอร์ตบาร์ครับ next we have sweat pants กางเกงวอร์ม and finally leggings กางเกงเลกกิ้งนะครับหรือกางเกงรัดรูปของผู้หญิงนะครับยาวๆนั่นเองและนี่นะครับคือคำศัพท์นะฮะจากรายการ Hello English ติดตามรายการของเราแล้วกดไลค์เยอะๆนะครับยิ่งไลค์มากพวกเรายิ่งมีกำลังใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานดีๆมีคุณภาพให้คุณเนี่ยได้ชมกันอีกแล้วนะครับท่านนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กันได้เลยครับตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับแล้ววันนี้นะครับขอบคุณด้วยครับร้านไลโน่ที่สวนหลวง3ย่างซอยจุฬา12นะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราได้มาถ่ายทำกันวันนี้แท็กและโรซี่นะครับต้องขอตัวเนี่ยไปเอารถบรรทุกมาขนเสื้อผ้าที่โรซี่ซื้อก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับ See you next time ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเนี่ยทำรายได้ 500,000 เนี่ยช็อปเดือนละ 800,000 เนี่ยมันจะไปพอยังไงโรซี่